หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีความรักแต่ความรักของเธอนั้นกลับต้องสูญสลายเมื่อเธอถูกคนรักบอกเลิกก่อนที่เขานั้นจะหยิบยื่นม้วนเทปปริศนาอันหนึ่งให้กับเธอความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่อยู่ในเทปนั้นมันคืออะไรกันแน่กับเปิดครั้งสยองรับวาเลนไทน์ในคลิปนี้ครับ Love as scripted รักตามบทขอขอบคุณภาพแฟนอาร์ตโทเมสุดสวยจากน้องกุนทิชาด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะส่งแฟนอาร์ตให้นี่ก็ส่งไปทางแฟนเพจ Facebook ต่อเม้งได้เลยนะครับผมทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันเรียบร้อยแล้วจ้ะจุบจุบโยกสวัสดีครับผมเม้งนะฮะและนี่ก็คือรายการเปิดครั้งสยองและการที่ผมจะเสนอเรื่องลี้ลับผีสัตว์ประหลาดที่ผมไม่น่าสนใจที่ยกให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับคลิปนี้สยองรับวาเลนไทน์เลยเดียวเชียวนะครับเลยแต่งกายมาด้วยชุดสีฟุ้งฟิ้งเป็นพิเศษมันฟุ้งฟิ้งมากและเรื่องราวที่ผมจะเสนอในคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรักจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกแฟนบอกเลิกตัวที่คนเป็นแฟนก็ได้ให้วิดีโอเทปปริศนากับเธอความจริงสุดสยองที่อยู่ในม้วนเทปนั้นมันคืออะไรกันแน่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภาพเผยเราได้เห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่กำลังทะเลาะกันเนื่องจากว่าฝ่ายชายได้ทำการบอกเลิกฝ่ายหญิงในระหว่างที่คาโอริกำลังฟูมฟายอยู่นั้นทาคาฮาชิก็ได้หยิบอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้กับคาโอริซึ่งเจ้าตัวก็ได้อธิบายว่านี่คือวิดีโอเทปที่เขาอัดภาพของตัวเองเอาไว้และถึงหากว่าจะไม่มีเขาอยู่แล้วก็ตามตราบใดที่เธอยังมีเทปนี่เธอก็จะไม่เหงาแน่นอนแต่คำพูดนั้นก็เหมือนการราดน้ำมันใส่เข้าไปในกองไฟครับพอหลังจากที่คาโอริได้ยินเช่นนั้นแล้วก็หงุดหงิดหนักกว่าเดิมเธอเดินเข้าไปในห้องครัวและหยิบมีดออกมา1เล่มก่อนที่จะตัดสินใจบันดาลโทสะใส่ทาคาฮาชิด้วยความโกรธแค้นหลังจากสิ้นเสียงร้องภาพตัดกลับมาในวันแรกที่คาโอริและทาคาฮาชิได้พบกันพวกเขาทั้ง2คนนั้นเป็นเพื่อนในชมรมทำหนังสมัครเล่นและได้ทำงานร่วมกันทาคาฮาชิจึงได้เข้ามาตีสนิทกับคาโอริและได้ชวนเธอไปติวบทด้วยกัน2-2แต่ก็ถูกเพื่อนสนิทของคาโอริขัดจังหวะและพาตัวเธอออกมาก่อนโดยที่เมื่อพวกเธอได้อยู่ด้วยกันเพียงลำพังแล้วคนเป็นเพื่อนก็ได้เตือนคาโอริอีกครั้งว่าอย่างไรก็ตามห้ามคบกับผู้ชายคนนั้นเด็ดขาดเพราะแท้จริงแล้วผู้ชายคนนั้นทำผู้หญิงร้องไห้มานักต่อนักแล้วและสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือทุกครั้งที่เขาบอกเลิกใครทาคาฮาชิมักจะให้วิดีโอที่ทำขึ้นเองโดยเฉพาะให้กับอีกฝ่ายว่ากันว่าเป็นวิดีโอที่ถ่ายตัวเขาเองแถมเขายังพูดอีกด้วยว่าถึงตัวผมจะจากเธอไปแต่ผมยังอยู่ในวิดีโอนี้ตลอดถ้าเธอเหงาก็หยิบขึ้นมาดูได้แต่ก็เหมือนกับว่าคำเตือนเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าหัวของคาโอริแม้แต่น้อยเพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องซ้อมบทหนังด้วยกันและคาโอริก็ยอมรับเลยว่าช่วงนั้นเธอหลงทาคาฮาชิอย่างมากวันรุ่งขึ้นครับคาโอริได้มาซ้อมบทหนังที่ตัวทาคาฮาชิเป็นคนเขียนบทหลังจากซ้อมบทไปได้สักพักหนึ่งคาโอริเธอก็ได้ชมว่าบทหนังของเขานั้นเป็นบทหนังที่ดีและวิเศษมากๆแต่แล้วอยู่ๆก็เหมือนว่าคำพูดของเพื่อนเธอก็สะกิดใจขึ้นมาคาโอริจึงได้ตัดสินใจถามทาคาฮาชิตรงๆถึงข่าวลือที่ว่าตัวเขานั้นเป็นเพลย์บอยตัวพ่อที่ทำให้ผู้หญิงหลายต่อหลายคนต้องเสียใจเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ทางทาคาฮาชิเองก็ได้ปฏิเสธว่านั่นน่ะเป็นเพียงแค่ข่าวลือก็เท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานครับพวกเขาทั้งคู่ก็เป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานซึ่งในขณะเดียวกันละครเรื่องทางสายลับของลีโอของพวกเขาที่จะทำการแสดงนั้นก็ได้รับการชื่นชมอย่างมากในขณะที่กำลังเตรียมทำการแสดงครั้งต่อไปท่าทีของทาคาฮาชิก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้เขานั้นได้กำลังอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเธอเองก็เป็นแฟนคลับของค่ายละครของพวกเขาก่อนที่ตัวทาคาฮาชิเองจะขอตัวไปทำธุระอะไรบางอย่างกับสาวคนนั้น2-2ทิ้งให้คาโอริต้องอยู่เพียงลำพังหลังจากนั้นครับคาโอริก็แทบไม่ได้พบกับทาคาฮาชิอีกเลยจึงได้โทรไปหาเขาในวันหนึ่งแต่เธอก็ต้องหัวเสียอย่างมากเพราะหลังจากที่ทาคาฮาชิรับสายเขาก็ได้ยอมรับตรงๆเลยว่าตัวเขานั้นมีคนใหม่แล้วแต่ทางคาโอริเองก็ไม่ยอมตัวเขานั้นจึงได้ตัดสินใจที่จะกลับมาพบคาโอริเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ภาพนั้นจะตัดกลับมาณปัจจุบันครับตอนนี้คาโอริก็ได้อยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เพราะว่าเธอนั้นเพิ่งจะแทงทาคาฮาชิไปเมื่อกี้นี้นั่นเองหลังจากที่เธอลวนลามไปได้สักพักตัวเธอนั้นก็ได้นำร่างของเขาแปะไว้ในตู้ก่อนที่จะเก็บกวาดข้าวของและไปสังเกตเห็นหนังสือที่อยู่ในกระเป๋าของทาคาฮาชิเป็นบทละครอะไรบางอย่างที่เขียนชื่อว่าบทละครผมกับคาโอริ
นื้อหาในนั้นเป็นบทสนทนาของเขาทั้งสองคนอยู่เต็มทั้งเล่มซึ่งก็ทำให้เธอรู้สึกสงสัยอย่างมากจึงได้นำวิดีโอเทปก่อนหน้านี้มาเปิดดูก็ทำให้เธอพบว่าเป็นวิดีโอที่ทาคาอาชิถ่ายตัวเองเอาไว้จริงๆภายในวิดีโอนั้นมีตัวเขาพูดคุยอยู่เพียงฝ่ายเดียวจึงทำให้คาริจับจุดได้ว่านี่จะต้องเป็นบทละครที่เขาเขียนขึ้นมาเป็นรูปแบบการสนทนาเพื่อตอบโต้กับตัวเธอแน่นอนเรื่องที่น่าตกใจก็คือเทปที่ทาคาอาชิถ่ายมานั้นเป็นวิดีโอยาวถึง6ชั่วโมงด้วยกันตัวคาโอริเองก็ยอมรับเลยว่าในตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเพียงวิดีโอธรรมดาแต่พอได้รู้ความจริงแล้วก็ทึ่งไม่ใช่น้อยที่ตัวคนนั้นยอมทุ่มเทเวลากว่า6ชั่วโมงในการทำคลิปนี้เพื่อเธอถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิธีที่เขาใช้ในการบอกเลิกเธอก็ตามในตอนแรกตัวเธอก็เริ่มท่องบทในหนังสือพร้อมกับวิดีโอที่อัดไว้ไม่คล่องนักแต่พอผ่านไปได้สักพักตัวเธอนั้นก็เริ่มสนทนากับวิดีโอนั้นได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นเหมือนกับว่าเป็นภาพลวงตาว่าวิดีโอนั้นเป็นตัวของทาคาอาชิจริงๆทั้งที่เป็นเพียงบทสนทนาที่ถูกแต่งขึ้นก็เท่านั้นเธอจดจ่อกับมันจนลืมเรื่องที่เธอนั้นเผลอพลั้งมือสังหารเข้าไปตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทาคาอาชินั้นเขายังมีชีวิตอยู่ในจอทีวีและเป็นของเธอคนเดียวตลอดกาลในขณะนั้นเองอยู่ๆทาคาอาชิก็ได้กระเสือกกระสนคลานออกมาจากตู้ด้วยการบาดเจ็บสาหัสและอ้อนวอนขอร้องให้คาโอริช่วยเรียกรถพยาบาลให้เขาทีในระหว่างที่คาโอริกำลังตกใจอยู่นั้นทาคาอาชิก็ได้พูดเสริมว่าถ้าหากเขาตายไปจริงๆแล้วก็คาโอริจะต้องเป็นฆาตกรอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าตัวเธอนั้นช่วยเขาเขารับรองเลยว่าตัวเขาจะไม่ฟ้องร้องเธอเป็นอันขาดและที่สำคัญเขานั้นจะยอมแต่งงานกับเธออีกด้วยนั่นเองแต่ก็ถูกคาโอริขั้นบทพูดไว้ครับพร้อมบอกให้เขานั้นไม่ต้องพูดอีกแล้วเพราะว่าทาคาอาชิที่เธอรักนั้นก็อยู่ตรงนั้นนั่นไงพร้อมกับชี้นิ้วไปที่จอทีวีแสดงให้เห็นภาพเทปที่ทาคาอาชิอัดเอาไว้กำลังบอกรักตัวเธออยู่คาโอริก็ได้พูดต่ออีกว่าทาคาอาชิคนนี้จะไม่มีวันทรยศเธอเป็นอันขาดไม่เหมือนกับคุณทางด้านทาคาอาชิก็ได้พูดย้ำเธอว่านั่นเป็นเพียงแค่คลิปวิดีโอที่พูดซ้ำวนไปวนมาก็เท่านั้นแต่คาโอริเองก็เห็นต่างครับพร้อมกับให้เหตุผลว่าบทละครที่พิเศษแบบนี้ต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามความวิเศษก็จะไม่มีวันจางหายแน่นอนเธอพูดพร้อมกับยื่นขวดไวน์ไว้สูงเหนือหัวก่อนที่จะบรรจงฟาดเข้าไปที่หัวของทาคาอาชิอย่างจังหลังจากสิ้นเสียงร้องไปได้ไม่นานก็ได้มีเสียงบทสนทนาของทาคาอาชิดังขึ้นมาพร้อมกับภาพที่เฟดออกให้เราได้เห็นคาโอริที่ณตอนนี้กำลังสนทนากับทาคาอาชิในจอทีวีอย่างมีความสุขตลอดกาลและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับโดยที่เจ้าเรื่องรักตามบทเนี่ยนะครับถูกเขียนครั้งแรกในปี1989บนนิตยสารฮาโลวีนฉบับพิเศษก่อนที่จะถูกนำมาตีพิมพ์ใหม่อีกครั้งในผลงานรวมเล่มเขย่าขวัญของไจโตะจุนจิอย่างคลังสยองเล่มที่5โดยที่เนื้อหาคร่าวๆของคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ชมมากๆที่รับฟังจนจบก่อนจากกันก็ขอให้ความอวยพรแฮปปี้วาเลนไทน์ล่วงหน้า1วันนะครับสำหรับใครที่มีคนที่แอบชอบก็ขอให้สมหวังกับความรักนะครับส่วนใครที่มีคนรักอยู่แล้วก็ขอให้ความรักนั้นยั่งยืนและก็อยู่กันไปนานๆแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมบอกรักคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณนั่นก็คือคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่พี่น้องของคุณนั่นเองแฮปปี้วาเลนไทน์ครับและสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ในเปิดครั้งสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เต้นทำไมตกลงไอ้ผ้าบนหัวผมมันเป็นผ้าคาดหัวหรือมันเป็นผ้าอะไรวะช่างมันเถอะ